Happy death day to you. Happy death day to you. Happy death day. Happy death day. ฮัลโหลสวัสดีค่ะข้ามเจเนเรชันเลยนะคะเมื่อกี้นี้น้องเลไลอายุนิดเดียวใส่ต่ออย่างน้องเลไลก็มาเป็นญาติลินเลยเนี่ยมันได้ยังไงใช่ไหมคะเวลาของการพูดเนี่ยเขาก็ให้ญาติลินมาสั้นแล้วปกติญาติลินจะเป็นคนพูดเก่งด้วยไงคะเขาให้ญาติลินมาเนี่ยเพราะว่าแก่แล้วใกล้เต็มทนก็มาให้กำลังใจทุกคนนะคะคือสำหรับความรู้สึกของยะลินที่มาเล่นกีตาร์เนี่ยนะคะคื อยังไงอะมันเหมือนคนชราเนี่ยเดี๋ยวนี้สมัยนี้เขาชอบเขาว่าสูงวัยใช่ไหมคะจริงๆแล้วไม่ต้องสูงวัยก็ได้ค่ะคนแก่นี่แหละชัดเจนดีใช่ไหมคะก็เขากลัวว่าลูกๆเขาก็กลัวว่ายะลินเนี่ยจะเหงาเพราะว่ายะลินชอบบอกว่าคนแก่เนี่ยเหงาไม่ได้ถ้าเหงาแล้วมันจะเฉาห้ามเหงาเด็ดขาดเขาก็เลยโอเคงั้นคุณแม่คิดว่าคุณแม่จะทำอะไรก็เล่นกีตาร์สิแม่ชอบเล่นกีตาร์แต่เล่นไม่เป็นเล่นร้องเพลงได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งแบบวันหนึ่งไปมีอุบัติเหตุน่าจะเสียเบี้ยวใช่ไหมคะก็เล่นกีตาร์เลยลูกบอกว่างั้นคุณแม่ก็เล่นกีตาร์แล้วก็ร้องเพลงเลยแต่นี่เขาให้เรามาพูดถึงเรื่องของว่าอะไรการอะไรนะ Happy Death Day เนี่ยนะคะคือความรู้สึกของคุณย่าว่ามันอาจจะเป็นการตายแบบมีความสุขหรือก่อนจะตายเราต้องมีความสุขไม่รู้นะแล้วแต่จะแปลแต่สำหรับคุณย่าเนี่ยก่อนจะตายต้องมีความสุขต้องตักตวงให้เต็มที่ใช่ไหมคะเกิดมาเป็นคนแล้วก็ความตายเนี่ยถามว่าคุณย่าเนี่ยเคยเจอกับคนใกล้ตัวไหมเจอมาแล้ว2คนค่ะคือแฟนย่าเองเนี่ยน็อกลงไปเฉยๆตายแบบไม่รู้ตัวแต่ว่าหน้าเขาก็ยิ้มนะคะเขาก็ยิ้มแบบเสียไปแบบความสุขอะแล้วก็พอมาเป็นถึงน้องชายนั่นก็จะตายแบบรู้ตัวคือป่วยเป็นมะเร็งค่ะอันนั้นนอนยิ้มเหมือนกันแต่เตรียมตัวตายแดงพร้อมตายแต่แดงไม่พร้อมเจ็บเห็นไหมฮะความรู้สึกของแต่ละคนเนี่ยก็ไม่เหมือนกันแต่ส่วนของคุณย่าเนี่ยจะตายตอนนี้หรือตายวันไหนอะคือขอฉันเล่นกีตาร์ร้องเพลงให้เต็มที่แล้วกันเรื่องอื่นไม่สนใจไม่รับทราบใดๆทั้งสิ้นนะคะทีนี้ตอนที่คุณย่าลดความเนี่ยถามว่ามันเป็นคนที่แบบเฉียดตายไหมถ้าเป็นคนสมัยโบราณเขาจะเรียกถ้าเป็นพวกนักเลงหน่อยที่เรียกเดนตายไงฮะโดนลูกปืนมามันก็ยังไม่ตายอันนี้ของคุณย่าเนี่ยลดความแล้วก็ตกไปในคลองแล้วมันมีคนที่ก็ตามหลังเนี่ยเขาก็จะเห็นว่าเราเนี่ยลอยขึ้นไปบนเสาไฟฟ้าแล้วเราก็จะม้วนตัวลงมาใช่ไหมฮะม้วนตัวลงมาในคลองรถมันก็จะทับเราอีกทีนึงคนที่เข้าไปช่วยเขาอ้าวเมื่อกี้เห็นผู้หญิงผมยาวอยู่นะใส่เสื้อสีขาวกระโปรงเนี่ยทับหัวถลกมาปิดหัวเลยก็เลยคำจนเจอตัวเราไงคะแต่ช่วงนั้นเราจะอึดอัดมากเลยที่เราอยู่ในน้ำอาหารแล้วก็หัวมันจะปักไปในเลนใช่ไหมคะก็จะรู้สึกได้ว่าโอ้เราตายแล้วเนี่ยทำไมชีวิตเราสั้นจังเลยตอนนั้นเราคิดถึงคนที่เรารักคนที่เราเป็นห่วงคือเราจะคิดถึงลูกเราจะมีลูกสองคนจะคิดถึงแล้วใครจะเลี้ยงดูเขาแล้วทำไมเราอายุสั้นจังเลยอย่างเงี้ยจะทำให้เรารู้ทันทีเลยว่าสุดท้ายที่เราจะตายเนี่ยเราจะคิดถึงคนที่เรารักมากที่สุดแล้วก็เป็นห่วงที่สุดตอนนี้เดี๋ยวนี้พอเราได้เจอตรงนั้นแล้วใช่ไหมฮะก็คิดว่าวัยขนาดที่มายืนพูดอยู่เนี่ยที่เหลืออยู่เนี่ยคือกำไรแล้วนะคะจริงๆแล้วมันควรจะเดสมอลเล่ไปตั้งนานแล้วแต่มันก็ยังอยู่มาร้องเพลงให้รุ่นหลานได้ฟังแล้วก็มีใครกลัวตายบ้างคะที่นั่งกันในนี้เงียบกริบแสดงว่ากลัวเงียบกริบนี่แสดงว่ากลัวอ้าวไหนใครกลัวตายบ้างยกมือขึ้นสิอ๋อมีน้อยที่นั่งอยู่ทั้งหมดไม่มีใครกลัวตายเลยใช่ไหมคะเหมือนยะลินเลยยะลินก็ไม่เคยกลัวและไอ้คนเราที่จะตายเนี่ยเรามันกำหนดไม่ได้ด้วยนะคะทุกคน
มันจะเป็นอะไรที่มาหาเราโดยไม่รู้ตัวจริงๆด้วยนะคะตัวย่าลินเองเนี่ยถ้าเกิดจะต้องอยู่ได้อีก10ปีก็ตกอายุประมาณเกือบ80มันจะไหวไหมมันจะได้ไหมแต่บุญสรีระแล้วมันก็น่าจะได้อยู่นะอีก80ร้องเพลงให้ลูกๆฟังอีกตายยังไงให้มันมีความสุขอะย่าว่าก็ยังไงอะนะมีชีวิตอยู่ก็ทำให้มีความสุขคนแก่ทุกคนเหมือนกันคุณย่าเล่นกีตาร์บางคนก็อาจจะเล่นกีฬาอาจจะถักโคเชอาจจะอะไรก็ได้ค่ะก่อนจะเราจะจากกันวันนี้คุณย่าจะต้องร้องเพลงที่คุณย่าในชีวิตมันจะเปลี่ยนอยู่2ตอนลูกตอนแรกก็เป็นเหมือนทุกๆคนอย่างเงี้ยแหละทำนู่นทำนี่อะไรไปเรื่อยๆทะเลาะเบาะแว้งกับคนโน้นคนนี้มีความสุขกับคนโน้นคนนี้ไปเรื่อยๆแต่วันนึงอ่ะที่ไปลดความไปแล้วเนี่ยชีวิตมันเริ่มเปลี่ยนเพราะว่าหน้ามันเป็นอัมพฤกษ์ใช่มั้ยคะมันขยับอะไรไม่ได้เลยไปหาหมอบอกว่าให้พูดเยอะๆลูกกับน้องบอกพูดเยอะๆทำไมอ่ะร้องเพลงได้ก็ร้องไปดีกับมานั่งบริหารร่างกายแบบ A E I O U อยู่ได้ร้องเพลงไปเลยได้ตอนนั้นชีวิตก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเท่าไหร่นะคะจนกระทั่งลูกๆเขาไม่มีเวลาให้เราเนี่ยเขาก็คุณแม่ครับเดี๋ยวโน้ตให้กีตาร์ตัวหนึ่งเล่นเองแล้วร้องเองไปเลยเออจริงอ่ะนี่ตกลงทิ้งฉันเขาบอกไม่ใช่เขาไม่มีเวลาคุณแม่ก็จะได้แบบฝึกกล้ามเนื้อด้วยอะไรด้วยบริหารกล้ามเนื้อด้วยโอเคได้อันนั้นเป็นการแบบเขาเรียกอะไรอ่ะชีวิตเริ่มจะเปลี่ยนคือวันหนึ่งก็เป็นคนแก่ที่นั่งหยิบกีตาร์มาเล่นให้น้องหมาฟังเล่นให้น้องแมวฟังคือคนเขาไม่อยากฟังไงพอเล่นแล้วมันฟังไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ตัวเราเองเนี่ยถามว่าดีใจไหมภูมิใจไหมที่แบบทุกวันนี้ในโซเชียลของคุณย่าก็จะมีเสียงแมวเป็นคอรัสนะคะค่ะเขาจะดีใจเขาจะแบบแฮปปี้ที่ว่าเราร้องเพลงให้เขาฟังอันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนของเราละเพราะจุดเปลี่ยนจ้ะมาเป็นตอนนี้จะ60กว่านี่แหละนี่ไงปลายนิ้วเนี่ยด้านเลยจ้ะแต่จะบอกลูกๆทุกคนว่าถ้าอยากจะหัดเล่นกีตาร์ก่อนจะนิ้วด้านเนี่ยช่วยกรุณาหน้าด้านก่อนนะคะถ้าหน้าด้านก่อนนิ้วด้านปุ๊บมีความสุขที่สุดแล้วก็พอเราเริ่มหัดเล่นไปลูกเดินผ่านก็เอ๊ะทำไมคุณแม่ร้องเพลงใช่ได้นะก็โอเคลูกเริ่มชมก็ไปซื้อโทรศัพท์ให้เราหัดให้เราเล่นโซเชียลใช่ไหมไม่เอาแม่ไม่เล่นยังไงแม่ก็ไม่เล่นเพราะว่ามันพิมพ์เป็นหรอกจะพิมพ์ยังไงเขาก็บอกได้มันไม่ใช่เรื่องยากโอเคพอพิมพ์ได้อะไรได้คราวนี้ก็เริ่มตั้งกล้องแล้วก็เล่นอัดคลิปเองอะไรเองไอ้เสื้อสีแดงที่ใส่คอกระเช้านั่นน่ะอัดเองนะคะบรรยายสรรพคุณของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแต่เราก็ไม่คิดว่าวันนั้นวันเดียวเราจะได้ 5-6 ล้านไม่ได้คิดมาก่อนเลยนะคะนั่นนะคะเป็นจุดเปลี่ยนของเราอีกจุดหนึ่งซึ่งแบบไม่น่าเชื่อว่าเราจะมาเป็นคุณย่าของลูกหลานหลายคนแล้วตอนนี้ในเฟซของยะลินเนี่ยถ้าลูกแอดเข้าไปเนี่ยมันเต็มนะคะตอนนี้นะคะมาลินดาเฮอร์แมนนี่ขอโทษนะคะเฟซอีชั้นเต็มค่ะไม่สามารถจะรับได้แต่อินบ็อกซ์ใน Messenger เนี่ยยังเข้าไปหาได้อยู่นะคะ MALINDA นะคะเว้นวรรค HERMAN แอดเข้าไปหาเลยค่ะรับรองว่าเราจะคุยกันสนุกสนานยันตายเลยมีความสุขที่สุดได้คุยกับยะลินเนี่ยไม่ต้องกลัวลูกอย่างนี้เดี๋ยวเวลาก่อนเราจะจากกันเนี่ยทุกคนต้องให้คุณย่าเล่นเพลง Why Do I Love You So ไหมคะเคยได้ยินหรือเปล่าเพลงนี้เคยได้ยินไหมคะใครเคยได้ยินเพลงนี้ยกมือขึ้นเร็วว้าวดีใจจังอย่างน้อยมีไม่ถึงครึ่งมันก็คือกำลังใจของเราแล้วสรุปแล้วบอกทีมงานแล้วฮะให้มาพูดเรื่องตายเรื่องอะไรคือจะได้เป็นประกอบนิดหน่อยแต่เรื่องเพลงเนี่ยค่ะพูดได้ทั้งวันตอนนี้สรุปก็คือพวกเราจะตายอย่างมีความสุขแล้วก็จะมีความสุขยังไงให้มันเต็มที่ก่อนตายดีไหมคะเอาสรุปรวบลัดเพราะว่าพูดไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ร้องเพลงเก่งอย่างเดียวเอาเลยยังคะเอาเลยใช่ไหมถ้าเกิดไม่เพราะไม่อะไรไม่ว่ากันนะคะแต่คนสวยทำอะไรก็ไม่น่าเกลียดThank you.
My darling, I have often thought of things we used to do. And now I sit and wonder why you've kinda left me blue. You said you'd never leave me. You said you'd never go. But oh my darling, why do I love you so? Oh my darling, why do I love you so? Oh, isn't because you stroke my hair and you were by my side? Oh, isn't because Anna tears you cried when you let a puppy die? You said you'd never leave me. You said you'd never go. But oh, my darling, why do I love you so? Oh, my darling, why do I love you so? ขอบคุณค่ะโปรดอย่าถามว่าฉันเป็นใครเมื่อในอดีตและโปรดอย่าถามว่าดีฉันเคยรักและรักตลอดไปรักมากเพียงไหนกำหนดวัดได้เท่าดวงใจฉันอย่าเพียรถามว่าฉันจะรักเธอนานเท่าใดฉันตอบไม่ได้ว่าฉันจะรักชั่วกาลนิรันดร์เพราะชีวิตฉันคงไม่ยืนยาวไปถึงป่านนั้นรู้แต่เพียงฉันหมดสิ้นรักเธอเมื่อฉันหมดแรงหมดแรงเมื่อไหร่ก็คือเดสมอลเล่ค่ะต่างคนต่างบายบายนะคะวันนี้ยะลินขอบคุณลูกๆทุกคนมากเลยค่ะแล้วก็โอกาสหน้าเราคงได้เจอกันอีกนะคะงั้น
ยาลินขอตัวไปเป็นสาวแรกแย้มก่อนนะคะแย้มฝาโลงนะคะบ๊ายบายค่ะลูกบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ